สวัสดีครับก็เป็นบทรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับไปย้อนหลังดูภาพตลาดโดยรวมกันนิดนึงครับหยุดไป2วันอาจจะลืมไปนะครับในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีจังหวะของการรีบาวด์ขึ้นมาหลักๆเลยก็เป็นประเด็นต่างประเทศนะครับเรื่องของการรอถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐต่อสภาคองเกรสนะครับว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆตามที่นักลงทุนเนี่ยคาดหวังมากันตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าออกมาก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแค่หัวเรื่องนะครับยังไม่มีรายละเอียดว่าจะทำยังไงต่อไปในช่วงไหนนะครับแล้วก็ทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์เองเนี่ยตลาดเริ่มมีจังหวะของการอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงกดดันจากความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเพราะช่วงหลังเนี่ยกระแสน่าจะออกมาในโทนว่าการประชุมกลางเดือนนี้นะ 14-15 มีนาคมน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลกันในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วก็รอดูว่าในช่วงค่ำนะครับที่จะมีการแถลงมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดเนี่ยที่ชิคาโกเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตลาดลงมาอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะมาซึมรอดูว่าจะมีถ้อยแถลงออกมาในโทนไหนนะครับซึ่งในช่วงค่ำสรุปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าก็ค่อนข้างเป็นไปตามคาดนะครับโทนเสียงของประธานเฟดที่ออกมาที่กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยก็ยังเน้นหนักว่าน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับประธานเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆคนในช่วงหลังที่ยังมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงแรกนี้นะครับนั่นก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปในวันศุกร์เองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สดใสอะไรมากนักนะตลาดหุ้นสหรัฐบวกไปเพียง2จุดเศษๆเท่านั้นเองในขณะที่ตลาดยุโรปก็จะเป็นการปิดบวกๆลบๆอยู่นะครับส่วนตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมาก็จะเป็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะยังเป็นการแกว่งตัวในด้านบวกนะแต่ว่ากรอบการบวกจะเห็นว่าค่อนข้างจำกัดทีเดียวครับในขณะที่ของบ้านเราเองอย่างที่ให้ดูไปแล้วก็คือเริ่มมีแรงขายมาตั้งแต่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็การลุ้นว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยพอออกมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงกดดันซะมากกว่านะครับงั้นโอกาสของการที่ตลาดจะยังปรับตัวลงอยู่เนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้งั้นเราเลยยังใช้กลยุทธ์เดิมก็คือรอเลือกหุ้นรอซื้อช่วงจังหวะตลาดเป็นลบครับซึ่งถ้ามองในด้านทางเทคนิคนะย้ำอีกครั้งนึงก็คือถ้ามองในเชิงของกราฟรายสัปดาห์เองเนี่ยการที่ตลาดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยในส่วนของเส้น5แล้วก็10สัปดาห์นะแล้วยังไม่สามารถขยับกลับขึ้นไปสูงกว่าได้เนี่ยเป็นความเสี่ยงในการที่จะยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวลงอีกได้นะครับแล้วก็กรอบแนวรับเนี่ยเราก็มองไว้ที่1540-1530โดยประมาณนะครับงั้นตรงนี้ก็ยังมีดาวไซด์อยู่แล้วก็แนะนำให้รอจังหวะซื้อก็คือช่วงตลาดเป็นลบเนี่ยแล้วเป็นลักษณะการเลือกหุ้นแล้วก็ทยอยค่อยๆเข้ายังไม่ต้องรีบร้อนเข้าภายในไม้เดียวนะครับก็เป็นลักษณะลบลงมาก็ทยอยซื้อแล้วก็ซื้อสะสมเวลาลบลงต่อนะนั้นโดยรวมแล้วก็ยังใช้กลยุทธ์นี้อยู่นะครับส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้ทางเทคนิคนะครับตัวแรกจะเป็นตัว PSTC นะครับก็ถือว่าจังหวะราคาก่อนหน้านี้มีพักตัวลงมาบ้างแล้วก็ช่วงหลังก็ทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะครับงั้นมองว่าน่าจะมีลุ้นโอกาสของการมีเทคนิคอลรีบาวด์ประกอบกับเมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อหนุนเข้ามาราคาเริ่มมีจังหวะบวกขึ้นมายืนเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยด้วยนะครับมองแนวต้านในกรอบ80-88สตางค์นะครับก็คือขึ้นไปเกินกว่า85สตางค์ได้ด้วยนะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว PSTC นะครับหรือว่า Power Solution นั่นเองครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นตัวไทยโซล่าเอเนอร์จีนะครับที่ราคาถือว่าแกว่งทรงตัวได้ดีมาพักใหญ่ๆแล้วก็เป็นการขยับขึ้นมาแกว่งตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยในส่วนของกราฟรายวันด้วยครับอินดิเคเตอร์ก็ฟอร์มตัวได้ดีครับงั้นมองว่าน่าจะมีลุ้นจังหวะบวกต่อแนวต้านตั้งแต่6บาทขึ้นไปจนถึง6.50 บาทครับน่าจะมีสิทธิ์ขึ้นไปทดสอบงั้นก็เลยนำมาแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้ในช่วงนี้เหมือนกันสำหรับตัวไทยโซล่าเอเนอร์จีหรือว่าตัว TSE ครับสำหรับ TSE จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26เมษายนก็11สตางค์ต่อหุ้นครับทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนเรามีแนะนำยืมช็อตตัวบำรุงราษฎร์ไปเมื่อต้นกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับก
ตอนนี้ราคาเริ่มปรับตัวลงมาในกรอบที่มีกำไรแล้วก็แนะนำให้ทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยเพราะว่าประมูลแรกพอดีจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันที่13มีนาคม 1.55 บาทต่อหุ้นครับงั้นตรงนี้ถ้าเป็นทางฝั่ง XBL ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD มันต้องปิด position อยู่แล้วนะครับในขณะที่ราคาก็ปรับตัวลงมาให้มีแก๊ปสำหรับทำกำไรแล้วด้วยแล้วก็แนะนำให้ซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยสำหรับตัว BH นะครับหรือว่าบำรุงรากนั่นเองครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วแคชรันจากทางตลาดหลักทรัพย์ก็อย่างที่เราคาดการณ์กันไปนะครับจะมีตัวคาราบาวกรุ๊ปแล้วก็ตัว PPM วาแรนต์1ที่เข้ามาติดใหม่6สัปดาห์ด้วยกันส่วนตัวที่ถูกต่อยุนอกเหนือจากอามานะที่เราบอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัว AMA หรืออาม่าด้วยนะเพราะว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยขยับขึ้นมาบวกขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันทำให้ราคาเนี่ยขึ้นมาใกล้เคียงนะจริงๆยังต่ำกว่าตอนที่ติดครั้งที่แล้วนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการบวกขึ้นมานะเลยมองว่าตลาดหลักทรัพย์ก็คงพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าขึ้นมาถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงที่ดีแต่ว่าก็ใกล้เคียงแล้วก็เป็นการขยับขึ้นมาต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันหลังนั้นสำหรับตัวมากก็เลยถูกต่ออายุออกไปอีก3สัปดาห์เช่นกันส่วนที่เหลือกลับไปเทรดปกติได้อยากรู้หุ้นตัวไหนยังติดอยู่ติดแคชรันตั้งแต่เมื่อไหร่และจะติดถึงเมื่อไหร่ดูได้ในตารางหน้า3 Daily Focus ของทุกๆวันนะครับครับสำหรับในช่วงรอบแรกนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอฟังประเด็นอื่นๆประเด็นต่างๆครับในช่วงถัดไปจากทางชมพู่นะครับรอสักครู่ครับ